ลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะนำหลักเรื่องหลายประเด็นมาพูดคุยกันสบายๆในสไตล์ลงทุนแมนสนับสนุนโดย StockRadar ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายเปิดบัญชีเทรดหุ้นผ่านแอป StockRadar วันนี้ได้พอยต์ลงทุนหุ้นต่างประเทศฟรีเงินลงทุนคนไทยในปี2020ที่ผ่านมาไหลไปไหนกันบ้างนะคะวันนี้มีข้อมูลสรุปภาพรวมอุตสาหกรรมกองทุนรวมในบ้านเราซึ่งรวบรวมโดย Morningstar Thailand มาฝากกันค่ะโดยหลักๆนะคะเม็ดเงินในกองทุนบ้านเราเนี่ยมีขนาดอยู่ที่5ล้านล้านบาทณสิ้นปี2020ลดลงไป 6.5% จากปี2019ซึ่งถ้าไปดูในข้อมูลแล้วเนี่ยหลักๆก็คือเงินที่ไหลออกไปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นมูลค่าที่ไหลออกจากการลงทุนในทรัพย์สินในประเทศเราเช่นหุ้นไทยตราสารหนี้ไทยอันเนี้ยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหดตัวลงแต่มันหดตัวเพราะว่าดัชนีมันลงด้วยหรือเปล่าครับแต่ถ้าพูดถึงเทียบกับดัชนีนะคะหุ้นไทยอย่างเดียวนะซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เงินไหลออกเยอะนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยถ้าดูที่ Total Return Index หมายความว่ารวมดัชนีกับเงินปันผลเข้าไปด้วยเนี่ยจะติดลบอยู่ประมาณ 5% แต่ว่ามูลค่าทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยลดลงไป 22.3% โอ้แปลว่าเงินไหลออกใช่แปลว่าเงินไหลออกประเทศถูกต้องกองทุนในประเทศใช่ค่ะถามว่าไปไหน Morningstar เขาเก็บรวบรวมมาให้นะคะอันแรกก็คือเงินเนี่ยส่วนหนึ่งถูกไหลออกไปในหุ้นจีนส่วนหนึ่งถูกไหลออกไปใน global equity คือหุ้นโลกซึ่งก็แน่นอนว่าหุ้นโลกเนี่ยตลาดอเมริกาก็ยังโดมิเนตอยู่แล้วก็เป็นเซกเตอร์ฟันก็คือเป็นกองหุ้นอเมริกาที่เน้นลงทุนในเทคโนโลยีน่าสนใจมากเลยนะครับทำไมถึงมันถึงไหลออกไปคิดว่าจริงๆก็ถ้าฟังจากหลายๆคนที่เขาบอกว่ายุคพอเจอโควิดใช่ไหมคะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอ่ะก็คือพวกเรียลเซกเตอร์ทั้งหลายแต่ฝั่งของธุรกิจเทคโนโลยีกับได้รับประโยชน์คนต้องเวิร์กฟรอมโฮมแต่ประเด็นก็คือธุรกิจเหล่านี้ในบ้านเราอ่ะมันไม่มีไงไม่มีก็เลยต้องไปต่างประเทศที่มีใช่พวก Google Facebook Apple ต่างๆแอป Zoom นะ DocuSign อะไรก็ตามที่แบบทำงานอยู่บนคลาวด์ได้อะไรพวกนี้มันก็เติบโตกันหมดแต่จีนก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจีนมีทำไมถึงหลายไปจีนด้วยเหมือนกันจริงๆประเด็นของจีนเนี่ยหลายคนก็มองว่าพอเขาเกิดโควิดก่อนแล้วเขาก็จบก่อนแล้วตัวเลขทุกอย่างมันก็ดูฟื้นเร็วก่อนคนอื่นก็เป็นไปได้ที่จริงๆเม็ดเงินที่ไหลไปกองทุนจีนเนี่ยหนักๆอยู่ที่ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะคะครับแต่ประเด็นก็คือว่าจีนนี่หมายถึงต้องไปฮ่องกงแน่เลยน่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นฮ่องกงนะใช่ครับเพราะว่าประเภทของกองทุนรวมในบ้านเราก็มีหลากหลายนะคะมีทั้งแบบลงในเมนแลนด์คือตลาดจีนในประเทศจีนเอ่ยแล้วก็เป็นกองที่ลงทุนในฮ่องกงก็มีเยอะเหมือนกันก็มีหลากหลายประเภทกองทุนรวมแต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยหุ้นไทยเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงไหมนั่นสิก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าธุรกิจตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจะglobalization มากขึ้น คือจะเป็นบริษัทของต่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าเราจะเปิดมือถือขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น Google Facebook อะไรต่างๆซึ่งไม่ได้มีบริษัทไทยอยู่ในนั้นเท่าไหร่ซึ่งมันก็เห็นจะๆอยู่แล้วว่าเราถูกแย่งส่วนแบ่งโดยไม่รู้ตัวส่วนธุรกิจไทยก็จะเป็นธุรกิจที่เก่าๆ5อันดับแรกของไทยเนี่ยเรามาดูอะไรบ้างก็จะมีปตท. AOT AOT อันดับ3คือ Delta แล้วนะ Delta เพิ่มขึ้นมาก็ไม่เก่ามากนะ Delta ก็ทำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับก็อิเล็กทรอนิกส์ชิปอะไรซอฟต์พาวเวอร์ซัพพลายที่ไว้ชาร์จไฟฟ้าในอนาคตใช่ไหมครับแล้วก็จะมีปตท.สผ.มารองจากนั้นก็พวกโทรคมนาคมพวกแบงค์CPO แล้ว CPO ค้าปลีกนะคะแต่ก็ยังเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมไม่เหมือนเป็นแพลตฟอร์มไม่เหมือนเป็นเทคโนโลยีที่เป็นสเกลได้อะไรต่างๆซึ่งเมืองไทยยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นเท่าไหร่ซึ่งพอพูดถึงหุ้นไทยแล้วเนี่ยค่ะคือเม็ดเงินส่วนใหญ่อันนี้ถ้าสะท้อนกลับไปในกองทุนรวมนะคะคือเขาบอกว่ามันมีเม็ดเงินเนี่ยไหลออกชัดเจนเลยใน Equity Large Capคือหุ้นไทยที่มี market cap ใหญ่ๆปีที่ผ่านมาเนี่ยไหลออกไป 21,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นปีแรกในรอบ15ปีที่มีเงินไหลออกจากหุ้นใหญ่ในไทย
อืมแปลว่าสถาบันซื้อน้อยลงเป็นไปได้แล้วทำไมถึงซื้อน้อยลงล่ะส่วนหนึ่งก็คือว่ามันมีเรื่องของ LTF ค่ะ LTF เนี่ยจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูนิดนึงนะ LTF ปี2563เนี่ยเป็นปีแรกที่เราทุกคนเนี่ยในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะไม่สามารถซื้อ LTF และลดหย่อนภาษีได้เป็น SSF แทนเขาให้ซื้อ SSF หรือ SSFX แทนนะครับแต่ประเด็นก็คือความแตกต่างของ2อันเนี้ย LTF มันบังคับลงในหุ้นไทยแต่ SSF กับ SSFX ไอ้ SSFX เนี่ยก็บังคับแต่ SSF มันไม่ได้บังคับไงเขาก็จะมีแบบเหมือนกองผสมไปต่างประเทศไปต่างประเทศก็ได้ลงตราสารหนี้ก็ได้แล้วพอเป็นหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศคนก็จะเลือกหุ้นต่างประเทศมากกว่าถูกต้องค่ะซึ่งตัวเลขของ15ปีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขาย้อนกลับไปดูว่า LTF เนี่ยจับตั้งขึ้นครั้งแรกตอนปี2547นั่นหมายความว่าตั้งแต่มี LTF ทำให้มีเงินไหลเข้าหุ้นไทยต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะเข้าหุ้นขนาดใหญ่ครับประเด็นก็คือว่าหลังจากนี้ที่ไม่มี LTF แล้วหุ้นไทยที่มี market cap ใหญ่ๆเม็ดเงินตรงนี้มันหายไปจะกระทบหุ้นไทยขนาดไหนคะก็จริงๆสะท้อนไปแล้วนะในปีที่แล้วที่เซต50เนี่ยจะตกลงมามากเลยเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของแบงก์ของปตท.ของค่าปีกอะไรต่างๆที่มันเป็นอยู่แล้วหุ้นเหล่านี้เพอร์ฟอร์มไม่ดีเลยก็สะท้อนไปแล้วในปีที่แล้วส่วนปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นต่อมาจริงๆอ่ะมีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ LTF คือ LTF เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาครั้งหนึ่งคือ2547ที่จับตั้งครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นจำได้ไหมคะเขาบอกว่าซื้อ LTF แล้วจะลดหย่อนต้องซื้อ5ปีปฏิทินก็คือ3ปี2วันน่ะครับซื้อสิ้นปีแล้วไปขายต้นปีนึงเนี่ยครับช่วงเวลานั้นคนก็โอ้โหคึกคักเลยเพราะว่าแบบเอ้ยถือ3ปี2วันเองก็ได้ลดหย่อนภาษีแล้วอะไรเงี้ยแต่พอปี59เนี่ยต้องถือครอง5ปีปฏิทินมันอย่างต่ำนะคะนานขึ้นปี59ต้องถือครอง7ปีปฏิทินมันอย่างต่ำก็คือต้องถือ5ปี2วันต้องถือนานขึ้นคนก็เลยบอกว่าเอ้ยอ่ะงั้นถ้าย้อนแท็กกลับไปดูดิแสดงว่ามันมีแกปปี63กับ64เนี่ยจะไม่มี LTF ที่ครบกำหนดอายุเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะปีที่แล้วอ่ะแค่ไม่มีโฟลว์ไหลเข้าแต่ไม่มีคนขายเพิ่มนะปีนี้ก็เช่นเดียวกันแต่พอปี65จะเป็นปีที่ก็คือปีหน้าปี65ใช่ปีหน้าจะเป็นปีที่มีโฟลว์ของ LTF ที่ครบกำหนดอายุแล้วน่าจะพร้อมขายหรือเปล่าเพราะคนปกติเอาเวลาซื้อ LTF อ่ะพอครบกำหนดก็แบบเหมือนรีไซเคิลเงินไงเอาไปทำอย่างอื่นครับก็จะมีโฟลไหลออกตอนปีหน้าได้ครับเหมือนเป็นระเบิดเวลารออยู่เนาะถูกต้องแล้วเขาบอกว่าไซส์ของ LTF ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 350,000 ล้านบาทซึ่งหลังจากเนี้ยมันไม่มีเติมแล้วนะมันจะค่อยๆไหลออกไหลออกเรื่อยๆแต่มันจะไม่ได้ออกทีเดียว 350,000 แต่ค่อยๆออกซึ่งแต่ละปีมันเป็นเท่าไหร่อาจจะต้องไปดูอีกทีนึงใช่ค่ะประเด็นเนี้ยถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะโอ้โหเม็ดเงินมันหายไปเยอะเหมือนกันนะถ้ามันไหลออกไปหมดแล้วเราจะเอาเงินของใครมาดันตลาดหุ้นบ้านเราได้คะแล้วการลงทุนในหุ้นไทยมันต้องเปลี่ยนไปยังไงหรือมันต้องมีวิธีมองยังไงคะเราก็อย่าหวังว่าเงินจะมาดันตลาดหุ้นหรือ SSF จะมาช่วย LTF เลยนะจริงๆแล้วบริษัทถ้าเกิดมันดีด้วยตัวของมันเองอ่ะมันก็มีคนเข้ามาแหละไม่ว่าเราหรือเป็นต่างชาติเพราะงั้นโจทย์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าLTF ไม่มา SSF ไม่มาไหลออกมันจะเป็นยังไงโจทย์อยู่ที่ว่าบริษัทของประเทศไทยอ่ะมันทำให้น่าจูงใจพอหรือเปล่าที่ทำให้ทั้งคนในประเทศหรือคนต่างประเทศเข้ามาซื้อจุดประเด็นสำคัญหรือต้นตอมันอ่ะอยู่ตรงนี้มากกว่าถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรถ้าเกิดว่าบริษัทเราดีจริงเนี่ยเขาก็ยังเลือกลงทุนในประเทศอยู่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือต่างประเทศมันจูงใจกว่าไงมันมีธุรกิจที่มันน่าลงทุนกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเขามากกว่าบางทีพูดชื่อมาบริษัทในประเทศกับพูดชื่อบริษัทต่างประเทศในประเทศเรายังไม่รู้จักเลยว่าเขาทำอะไรวะใช่ไหมแบบเดลต้าอย่างเงี้ยบางคนไม่รู้เลยนึกว่าเดลต้าแอร์ไลน์ก็คนละแบบคิดว่าบริษัทในประเทศอ่ะต้องพยายามถีบตัวเองมากขึ้นเข้าสู่ธุรกิจที่มีอนาคตมากขึ้นให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นอันนี้คือโจทย์ที่สำคัญของเรื่องนี้ครับแน่นอนถ้าเกิดไม่ทำอะไรคนก็มีทางเลือกเงินก็จะไปหาพวกนั้น
แล้วมันไม่มีไฟต์บังคับว่าเป็น LTF ต้องซื้อหุ้นในประเทศเท่านั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เม็ดเงินจากคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีเนี่ยน้อยกว่าเดิมที่จะเข้าไปหุ้นเหล่านี้ดังนั้นในมุมของนักลงทุนเองอ่ะเราก็มีทางเลือกมากขึ้นเนาะเพราะว่าแต่ก่อนการลงออกไปลงทุนต่างประเทศมันอาจจะดูลำบากยากจังเลยต้องโน่นนี่นั่นแต่ปัจจุบันทุกอย่างมันง่ายขึ้นเยอะได้ทั้งด้วยตัวเองและได้ทั้งผ่านกองทุนผ่านกองทุนนะแต่ประเด็นก็คือการเลือกลงทุนหลังจากนี้ถึงแม้เราจะตัวเลือกมากขึ้นมันก็ยิ่งต้องทำให้เราทำการบ้านมากขึ้นมันมีตัวเปรียบเทียบเยอะขึ้นโอกาสและการเติบโตของอย่างบริษัทเทคโนโลยีที่บ้านเราอาจจะไม่มีแต่บางทีเนี่ยโอเคเราเห็นการเติบโตมันชัดแหละแต่เรื่องของการประเมินมูลค่าหรือความถูกความแพงมันก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่มันอาจจะแตกต่างกับหุ้นไทยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของเราเช่นถ้าเกิดในประเทศอาจจะเป็น PE เหมือนเดิมถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเขาอาจจะไม่ได้ดู PE กันเท่าไหร่แล้วเขา looking forward toประเมินมูลค่าในอนาคตบางทีเราอาจจะเห็น PE 60อย่างเช่น Tencent อย่างเงี้ยครับ Tencent ตัวใหญ่สุดของฮ่องกง PE 60ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับปตท.บ้านเราถ้าเกิดวันที่ปตท. PE 60เนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยแต่มันเกิดขึ้นกับตัวใหญ่สุดของฮ่องกงหรือจีนนี่แหละซึ่งเป็น Tencent หรืออย่างตัวใหญ่สุดคือ Apple อย่างเงี้ยก็ PE 20-30 เท่าซึ่งมันก็คนละแบบกับเราเลยคือเขายอมให้ valuation ที่สูงกว่าด้วยซึ่งการประเมินมูลค่าเขามองไปในอนาคตไงเพราะงั้นเราอาจจะไม่ได้ valuation แบบต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นมุมมองมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามุมมองของโลกการลงทุนมันต้องปรับตามไปด้วยแล้วนะถ้าใครที่ยังอยู่กับแค่ตลาดหุ้นไทยอาจจะต้องเป็นอะไรที่ต้องจับตานะคะในเรื่องของโฟลว์ก็ดีหรือว่าจะอยู่หุ้นไทยก็ได้แต่ประเด็นก็คือเราต้องหาบริษัทที่มันมีโอกาสเป็นผู้ชนะในระยะยาวให้ถูกด้วยครับจากตัวเลขตรงนี้นะคะจะเห็นได้ชัดค่ะว่าเงินลงทุนคนไทยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีโอกาสแล้วก็มีทางเลือกมากขึ้นนะคะในการออกไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่าในต่างประเทศค่ะแต่สำหรับปีนี้นะคะคงยังไม่มีใครตอบได้ค่ะว่าแล้วเงินลงทุนคนไทยที่ไหลออกไปต่างประเทศแล้วจะกลับมาเมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าจะไหลไปประเทศไหนต่อไปอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทไหนหรือหุ้นเซกเตอร์ไหนกันอีกบ้างนะคะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในฐานะผู้ลงทุนส่วนบุคคลเนี่ยก็คือทำการบ้านหาข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะปรับตัวนะคะรับกับทุกโอกาสการลงทุนที่จะเข้ามาค่ะและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังวันนี้ค่ะกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean และ Blockdit